ลินไม่อยู่คุยได้ฮะจะมาหาหรอบ้านะอะไรนะคิดถึงคิดถึงเหมือนกันมึงแอบมีแฟนหรอนี่เธอทำอะไรอยู่อ่ะเล่นเกมเซียนน้อย Touch My Heart ตอแหลอีดอกแหมไม่อยู่นี่แอบคุยกับหนุ่มๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นมือถือที่สั่งมาจากไหนที่รักโมโมหน่อยอเมริกาเลยใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่ในวันดีคนดูยังสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมเซียนน้อย Touch My Heart นะครับก็จริงๆเกมนี้แบบว่าคือเขาไม่ได้มาแบบจ้างหรือมาอะไรนะครับเพราะว่าพี่เห็นว่าเกมนี้มันดีไงก็เลยแบบมาเล่นไม่ได้ตอแหลนะแบบมันสนุกใช่ไหมเธอช่วงนี้เกมนี้มาแรงเวอร์แรงเวอร์ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างตัวละครกันนะก็ตัวละครก็มีชายกับหญิงนะครับมีอยู่2สายด้วยกันอันนี้ก็เป็นหอกระบี่ฟ้านะครับก็ที่เราเล่นกันอยู่นะเดี๋ยวเราลองไปดูวังเสียงฟ้าบ้างโอ้เหมือนเป็นคู่รักกันเลยเนาะเตงเธอว่าสองตัวนี้เราเหมือนกันไหมเหมือนเลยที่รักเนาะอันนี้คือเขาอันนี้คือเตงใช่ไหมนะน่ารักกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเซียนน้อยทัสมายฮาร์ทเนี่ยก็มี2อาชีพนะครับคือกระบี่ฟ้ากับวังเสียงฟ้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นวังเสียงฟ้าใช่โอเคครับเต็งๆเราจะเล่นเป็นตัวอะไรเอาเป็นผู้ชายเอาเป็นว่าอยากเล่นอะไรก็เล่นนะเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมดีกว่าเพราะว่าเราต้องปั้นเลเวลให้ถึง100ที่รักโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปปั้นกันก่อนนะอู้เต็งดูดิภาพยังสวยอ่ะสวยมากเลยเธอจริงใช่ไหมจริงมาดูนะครับอันนี้คือไม่ตอแหลนะครับก็เป็นเกมที่เอาแหวกแนวแปลกตาแปลกตูดดีนะเป็นเกมมือถือ Touch My Heart ไม่มีคนตามเราด้วยเอาไม่ใช่อันนี้คือสัตว์เลี้ยงนะครับ nope. ก็เห็นเขาบอกเกมนี้ก็เหมือนพวกเกมแนวอะไรนะ RPG ใช่ MORPG เออ MORPG นะครับก็เป็นแนวคล้ายๆแบบเก็บเวลตีบอทนะครับฟาร์มหาของแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราลองมาแต่งดูชุดของเรากันนะครับนี่ตัวละครนี่ฮะเดี๋ยวเราเข้ามาที่ตัวละครที่รักดูฉายาเราดิอ่านดิเซียนเพิงแดงเย็ดเคคนเฟียวเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้เราก็มีชุดนะครับเป็นชุดทอง3ดาวเดี๋ยวเราจะเอาชุดทอง3ดาวเนี่ยแน่นอนว่าเจ้าชุดแดงเนี่ยมันจะดีกว่าชุดทองนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเกรดไปเรื่อยๆป่ะเดี๋ยวเราจะลองมาอัปชุดกันก่อนเลยนะครับเพื่อที่เราจะไปตีบอสแบบคนโหดได้ยินมาซึ้งกับเขาสิเด็กๆดูเยอะนะทำอะไรอ่ะนี่ครับเราก็เข้ามาที่บวกนะฟึ๊บนี่เข้าไปที่เป้เดี๋ยวเรามารวมชุดกันก่อนตอนนี้เราเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับ3ดาวหญิงยังไงที่ล่ะไหนนี่เมื่อกี้เรามีชุดทองนะเดี๋ยวเราจะทำเป็นชุดแดง3ดาวหญิงใช่ก็มันก็จะเป็นแบบอัปเกรดแต่ละขั้นของชุดนะนี่มีหมดกี่ขั้นนะที่รักมีตอนนี้มี12ขั้นนะครับไปเดี๋ยวเรามาขั้น10กันเลยเราจะตีหมวกก่อนนะครับปึ๊บนี่คนเฟี้ยวเดี๋ยวเราวางเลยหมวกไงเธอต้องวางรูปหมวกเหรออ๋อต้องวางให้เหมือนกันใช่ไหมใช่เธอต้องรู้ทรงหมวกถ้าเราจะอัปเกรดอะไรให้เป็นขั้นนะครับเราจะต้องให้ตามเครื่องประดับเช่นตอนนี้เนี่ยเราอัพเป็นหมวกมงกุฎพิชิตเซียนเราก็ต้องเอาหมวกนะครับไปเอารองเท้ารองเท้าไม่ได้นะเขาหามงกุฎไม่เจอที่รักเจอเลยครับอย่าวางทั้งหมดเลยอย่างนี้มันก็สมกันนะอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วอัตราสำเร็จ 100% คือได้แน่นอนแต่ก็ได้อยู่เรามีของเยอะใช่ไหมล่ะใช่เราแบบรวยเกินจริงๆเอาของอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าอัตราสำเร็จมันก็จะไม่ 100% มันแล้วแต่ดวงแต่เราแบบใช้เอาชัวร์นะปุ๊บนี่ครับ 100% หลับตาก็รู้เห็นอย่างเต็มเฟี้ยวโอ้ดูค่ะการต่อสู้ก็บวกขึ้นโอ้48นี่ครับตอนนี้เราก็ได้มงกุฎแล้วที่รักยังเฟี้ยวยิ่งเรามีไอเทมดีเท่าไหร่เรายิ่งฆ่าบอทได้ง่ายขึ้นก็เมื่อกี้เราได้ชุดแดงมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอามา5อันเพื่อไปทำชุดแดง5ดาวเพราะว่าชุดแดง5ดาวมันจะดีกว่า3ดาวป่ะนี่ครับตอนนี้เรามีชุดแดงขั้น10นะ3ดาวมีทั้งหมด5ชิ้นเดี๋ยวเรามาตีให้เป็น5ดาวแดงเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาออกนะครับอัตราสำเร็จ 70% เราเสียดายนะครับเราจะใช้แค่3ชิ้นเพราะว่ามันก็เกินครึ่งเห็นไหมอัตราสำเร็จหรือว่าเธอจะเอา5อันเลยเอา5เลย5ไปเลยไปแบบรวยเกินนะครับนี่อัตราสำเร็จ100รวมโอ้ถึงสวมขยับคือเมื่อกี้3ดาวค่าขึ้นมัน 400,000 แต่ถ้า5ดาวอ่ะโอเคเท่าไหร่วะโอ้เพิ่มมาเยอะอยู่เยอะๆๆ300,000 กว่า 60,000 เธอนี่ครับโอ้ my god เรามีมงกุฎแล้วแต่เอาแค่มงกุฎอันเดียวพอนะเพราะว่าตอนนี้แบบจนแล้วใช่มั้ยวิธีการผสมก็อย่างนี้นะครับก็มันก็จะเป็นการรับเกรดตัวละครไปเดี๋ยวเราลองไปเล่นอย่างอื่นกันดูบ้างนะแล้วเราก็แต่งชุดกันมาเบื่อหน่ายแล้วเฮ้ยเตงเห็นมั้ยเตงอันนี้ตัวอะไรอ่ะเตงคิดว่าตัวอะไรคะอันนี้นกยุงมึงคิดว่าอ่ะไก่ไปไก่แจ้อันนี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าไก่แจ้หรือนกยุงก็คอมเมนต์บอกนะเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนสัตว์กันดูนะครับเปลี่ยนสัตว์ได้ไหมนี่ครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะ
อุ้ยอันนี้ชิฟูอาจารย์ชิฟูชิฟูชิฟูในการ์ตูนเรื่องแพนด้าใช่กังฟูแพนด้านี่นี่เธอหมอคง Let's go โอลาฟเหรอเขาไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวข้าเจ้าชิฟูเอาอะไรคะชิฟูอาจารย์ชิฟูกังฟูแพนด้าดีกว่าเธอวู้เย้นี่ครับโอ้น่ารักกุ้งกิ้งนี่ครับแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสัตว์ขี่ได้ด้วยนะดูดิสัตว์ขี่นะครับนี่เอามาแปลงกรานกันดูเฮ้ยเขาอยากขี่ปลาทองไหนปลาทองเดี๋ยวมาขี่ปลากลางบกนี่คิดอะไรเนี่ยไม่กากพอดีอะขี่ปลาทองอะคะมาขี่พี่ดีกว่าไหมกันน้องโอเคมาเปิดใช้ดูเย็ดเก้แปลงกายโอเคครับนี่เราแปลงกายปลาทองแล้วเราขี่ดูสิเย็ดเก้โอ้สวยกุ๊กกิ้งโอ้ยังเฟี้ยวอะครับเธอสีชุดมันจืดอ่ะเอาสีอื่นได้ไหมเธอไม่ชอบสีม่วงหรอไม่เอาแม่ไม้เขาไม่อยากเป็นแม่ไม้ไม่เอาแม่ไม้ใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนชุดกันดูนะคะเมียผมแบบเรื่องมากนะแฟชั่นไหนโอ้แฟชั่นเปลี่ยนชุดได้ด้วยกุ้งกิ้งเฮ้ยสีชมพูไหนเนี่ยเฮ้ยสีชมพูเธอชอบสีชมพูเหรอใช่เฮ้ยเธอสวยเฮ้ยกุ้งกิ้งโอ้สีนี้เนี่ยให้เข้ากับปีกสีเธอปีกสีชมพูเธอจะมาเอาเสื้อสีแดงไม่ได้เป็นสำเร็จโอเคจ้ะอาวุธก็ต้องเป็นสีนี้ป่าป่าป่าโอ้เขาสวยอุ้ยกุ้งกิ้งขอบอายโอ้ขอโทษครับขอโทษขอบเขียวด้วยกินหน่อยกินสักทีอายโอ้ยอย่างน่ารักอ่ะเอาปัดตึมเธอมัวแต่วิ่งไปวิ่งมามันทำได้แค่นี้เองเหรอเกมอ่ะเองมันตีบอสได้เดี๋ยวเราไปฟาร์มเวลกันต่อใช่เหรอใช่ก็เดี๋ยวเราจะไปตีบอสกันดูนะครับไปเดี๋ยวเราไปบอสเดี่ยวกันก่อนเลยเย็ดเคนี่ครับเวลาเราเข้าไปตีบอสเดี่ยวก็จะมีหลายขั้นนะบอสเดี่ยวนี่ไงบอสเดี่ยวนี่อันนี้คือการดรอปของนะครับโอ้เป็นไงเฟี้ยวไหมมันมีชิฟูกูด้วยชิฟูเรามีแล้วไงลิลาคือแบบเขาแอบไปเล่นมาไงเออไม่ค่อยอยากจะมองไปเดี๋ยวเราลองไปเล่นเลยนะครับไปตีบอสดูยืนยันปึ้งโอเคมาโชว์สกิลการตีบอสนี่ครับเวลาเราตีบอสเราสามารถปรับออโต้ได้นะเพื่อให้มันตีเองเอาง่ายคือตั้มบอสนะครับเรามาโชว์สกิลกายภาพกันดีกว่าเราเล่นเองนะโชว์สกิลนี่อันนี้ก็คล้ายกับเจ้านกนะครับนกสดายุในเรื่องหนุมานเลยนะก็เดี๋ยวเราจะมานั่งตีเรื่อยๆนะโอเคครับตอนนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเย็ดเคเราได้ไอเทมมาฟุ๊บ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 จริงๆมันจะมีแบบว่าไม่ต้องรอนานนะครับแต่ก็เราก็จะตีแบบเร็วแต่ของมันก็จะดรอปกากๆหน่อยนะคือตอนนี้เราก็ต้องใช้เวลาเพื่อที่เราจะได้ของดียิ่งตีนานยิ่งได้ของดีบอสยิ่งเก่งของยิ่งดีสโลแกนเราโอเคหลังจากที่เราไปเล่นกับบอสเดี๋ยวเราจะมาดันเจียนนะก็คือเล่นกับผู้คนใช่ไหมที่รักหลังจากที่แบบเราเหงาอารมณ์นะครับเราก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับไปโอเคครับเมื่อกี้ผมก็ชวนเพื่อนมาเล่นนะเป็นออตโตก็เดี๋ยวเราจะมาลองจับคู่อัตโนมัติเพื่อไปเจอนะครับกับคนอื่นฟึ๊บเริ่มจับคู่อัตโนมัติตื่นเต้าตอนนี้โอ๊ตกับผมก็เข้ามาโอ๊ตชื่ออะไรโอ๊ตดาบคู่อยู่ไหนโอ๊ตเจอแล้วเจอแล้วโอ๊ตแต่งตัวเท่นี่นะครับนี่ก็คือการดันดันเจียนนะเพื่อล่าหาของถือว่าสามารถมาช่วยดันกับเพื่อนได้แต่ว่าผมมากับโอ๊ตโต2คนนะครับมันก็เลยลำบากนิดนึงตอนนี้ก็ช่วยเต็มตีไปนะตีอื้อตีอย่างเฟี้ยวเพชรแหลกเกินโอเคที่รักเดี๋ยวเราไปแต่งงานกันดูไหมเดี๋ยวเขาขอจบดันเจียนนี้ก่อนนะตอนนี้เราก็ตีดันเจียนเรียบร้อยแล้วนะครับที่รักมาเดี๋ยวเราจะมาแต่งงานกันเกมนี้ไฮไลท์ก็คือ Touch My Heart นะจับจังหวะหัวใจก็จะเป็นเกมแนวคู่รักกุ้งกิ้งฟาร์มเวลนึกถึงสมัยก่อนเลยนะครับที่เรามานั่งหาคู่รักแล้วก็นั่งฟาร์มตีบอสไปด้วยกันเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาแต่งงานกันแต่คู่รักของผมในวันนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่แอร์นะคะแต่เป็นออโต้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งงานกับโอ๊ตนะคะก็มีความรักจะบอกว่าพี่เป็นต้นนะคะน้องๆอย่าไอสิอีดอกอย่ากูโดนกูตบหรอกโอเคครับมาเดี๋ยวเราเชิญโอ๊ตโตกันแต่งงานเย็ดเก้ขอแต่งงานแล้วครับโอ๊ตรับตีสิคะเขาไม่ไหวแล้วอยากได้อยากโดนตอนนี้ผมกับโอ๊ตก็ได้เป็นผัวเมียกันแล้วนะคะก็ระบบเวลาเราขอแต่งงานเสร็จแล้วก็มีสมรสรักนะครับแล้วก็จองงานเลี้ยงเชิญแขกมันจะมีขั้นตอนของมันก็คล้ายกับชีวิตจริงเราเลยนะตีหนึ่งนะครับแล้วดูเวลาจองนี่ประมาณตีสามตีสี่อ๋อแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งยี่สิบกว่านะครับอีกประมาณ5นาทีก็จะมีการแต่งงานกันละ ไม่มีเพื่อนคบกับเชิญแขกมานี่ไม่มีเพื่อนสักคนเลยตอนนี้งานมงคลก็เริ่มแล้วนะครับไปฟึ๊บเข้าร่วมงานแต่ง จะได้เสียสิ่งโอ้ my god นี่ครับก็มีผู้เฒ่าคุณเฒ่าคุณยายนะ
ยินดีด้วยท่านผูกบุพเพสำเร็จแล้วฟ้าเสมือนวิหกดินดังเกี้ยงไม้เชื่อมโยงกำพันขอให้ทั้งสองถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรโอเคครับตอนนี้เราก็แต่งงานกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอสเกจริงๆเนี่ยในชีวิตจริงก็มีคนที่เป็นแฟนกันจากในเกมก็มีนะจนมีลูกมีเต้าก็อย่างผมกับแอนเลยนะครับผมใช่ไหมที่ละใช่ใช่ไหมโอเคนี่ครับเราก็เข้ามางานแต่งแล้วนะก็มีคนมาแบบเป็นกุมารดอกไม้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับก็เป็นผัวเมียนะครับเดี๋ยวก็ไปแบบสเตย์มาคอมต่อนะครับมีเหลืองก็แน่นอนงานนี้ส่วนคำพูดคำจาอะไรในวันนี้เนี่ยถ้าดูไม่เหมาะสมก็ทิ้งไปนะครับเก็บแต่สิ่งดีๆไว้เช่นเคยสิ่งดีๆก็ไม่มีอีกก็วันนี้มาเล่นกันชิวๆนะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเจ้าเซียนน้อยทัสไมฮาร์ดก็ต้องไปละเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจ้ะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย